สวัสดีครับกลับมาที่ร้านเด่นไทยไอศกรีมอีกรอบนะฮะวันนี้มาคนเย็นๆนะโอ้โหคนเข้าคิวเพียบเลย1 2 3 4 5 6 7คิวคิวสำหรับคนมาซื้อกลับบ้านนะครับถ้าในร้านก็จดไว้นะครับแล้วก็ส่งไปให้ผมก็สั่งโซดาปั่นกับนมหมีปั่นนะครับมีคนแนะนำมาว่าร้านนี้เด็ดครับนี่ก็โซดาปั่นครับหวานหอมอร่อยครับอร่อยเลยครับเนี่ยมาชิมนี้มั้งครับนมหมีปั่นอันนี้ออกหวานนะถ้าใครไม่ชอบหวานเนี่ยคืออร่อยเข้มข้นมันแต่ออกหวานใครไม่ชอบหวานเนี่ยต้องบอกว่าให้ลดความหวานลงไม่แน่ใจว่าใส่ติ่มได้เปล่ามันข้นแบบเป็นมิลค์เชคอ่ะอันนี้จะหวานน้อยกว่าเจ้าแบบนี้มากกว่าครับอาจจะว่าชอบกินโซดาก็ได้คนยังมาเข้าคิวสั่งนะครับไม่ขาดสายนี่แม่ค้าทำกันเหนื่อยนะโดยเฉพาะโซดาปั่นเนี่ยเขียวๆเนี่ยครับสุดยอดมากคนสั่งก็สั่งไอติมลูกเกดมาครับก็ทั้งโซดาปั่นนมหมีปั่นไอติมลูกเกดรวมทั้งหมด75 บาทครับราคานี้ซื้อไอติมร้านดังกรุงเทพนะครับได้คงได้แค่อะไรนิดหน่อยเท่านั้นนะครับนี่กินกันเพียบเลยผมเห็นเมนูไอติมลูกเกดแล้วนึกถึงสมัยก่อนนะก็เลยสั่งมาครับสมัยก่อนเนี่ยยุคไอติมแรกๆทำเองตามต่างจังหวัดจะมีเครื่องแค่ลูกเกดเท่านั้นนะมีลูกเกดดำกับลูกเกดเหลืองผมชอบลูกเกดเหลืองมากกว่าลูกเกดดำอันนี้ให้อารมณ์บรรยากาศมันสมัยก่อนนี่ครับตังร้อยยังเหลือทอนมา25 บาทก็ให้ลูกเกดเยอะด้วยครับ